หลายท่านในที่นี้ก็คงยังไม่ทราบนะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาการสักเท่าไหร่นั้นวันนี้ก็จะนำเอาประวัตินะของความสำคัญของวันอาสาฬหบูชามาปรารภนะให้กับญาติโยมสายชนทั้งหลายได้สดับตรับฟังและมีความเข้าใจนะมีความเข้าใจได้ตามลำดับคำว่าอาสาฬหบูชาเนี่ยจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบเหมือนกันคืออาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาซึ่งก็ประกอบไปด้วยคำทั้งสองคำคืออาสาฬหะซึ่งก็แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติส่วนคำว่าบูชาเนี่ยก็แปลตรงๆเลยก็คือการบูชาเมื่อนำมารวมกันทั้งสองคำแล้วก็แปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8วันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ไปแล้ว2เดือนโดยพระองค์ได้ไปแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันประกอบไปด้วยพระอัญญาโกณฑัญญะและพระวัปปะพระภัทริยะพระมหานามะพระอัสสชิโดยไปแสดงธรรมที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีในแคว้นมคธเมื่อพระองค์ได้แสดงธรรมแล้วจนมีประจักษ์พยานนะคือพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยได้บรรลุนะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเป็นครั้งแรกนั่นคือมีทั้งพระพุทธและก็พระธรรมและก็มีพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช45ปีมาแล้วปีที่45นะทั้งนี้เนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทำที่ทรงแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เราเคยสวดกันทุกๆวันทุกๆเย็นธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแปลว่าสูตรแห่งการหมุนวงล้อแห่งธรรมแห่งธรรมซึ่งหลังจากที่ปฐมเทศนาการแรกท่านได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4อริยสัจ4ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของทุกข์ทุกข์ก็คือได้แก่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ของเราทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ของเรามีอะไรบ้างมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราได้พลาดจากสิ่งที่รักจากสิ่งที่เราชอบใจมันก็เป็นทุกข์นะหรือว่าบางทีเราอยากได้สิ่งของต่างๆมีความอยากแต่เรายังไม่ได้สิ่งของนั้นเราก็เป็นทุกข์และอย่างนี้เป็นต้นเราต้องกำหนดรู้เท่ารู้ทันรู้ตามความจริงคือต้องยอมรับต้องกล้าสู้กับปัญหาต้องกล้าเผชิญกับความเป็นจริงคือต้องเข้าใจในสภาวะของโลกเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องมีการยึดถือยึดติดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปยึดไปถือไปติดว่าไอ้นี่ของเราไอ้นั่นก็ของเราถ้าอย่างนี้แล้วก็เมื่อเกิดความพลาดหรือเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ประการที่สองเนี่ยท่านได้ตรัสถึงเรื่องของสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อมีทุกข์เนี่ยมันก็ต้องมีที่มาแห่งทุกข์เราต้องหาเหตุของเขาซะก่อนว่านี่มันมาจากเรื่องอะไรนะปัญหาของทุกข์ก็หมายถึงว่าจริงๆอุปมามันก็เหมือนกับเส้นเชือกที่ร้อยรัด
นะอย่างสมมติว่าเราไปผูกเอาวัวควายไปผูกไว้แล้วตอกหลักไว้อย่างนี้แล้วปรากฏว่าไอ้วัวมันไปพันหลักเนี่ยมันพันจนมันขยับตัวไม่ได้แล้วมันไปนอนมันก็นอนต้องนอนอยู่กับที่อันนี้เราก็รู้ว่ามันเกิดความทุกข์มันเกิดจากอะไรโอ้เหตุเราไปดูที่เหตุอะเหตุเพราะว่าไอ้เชือกเนี่ยที่มันไปพันกับตอเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทำให้วัวให้ควายตัวนี้มันลุกขึ้นไม่ได้นะมันก็ต้องดูอย่างควายนี่ก็คือความทุกข์นะเขาได้รับความทุกข์เชือกนี่ก็คือปัญหาที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตัวอย่างก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ประการที่สามก็คือนิโรธต้องหาเหตุแห่งการดับทุกข์คือเริ่มต้นทำตัวให้ต้องรู้เท่ารู้ทันแต่บางคนมีความเจ็บความป่วยไม่กลัวความตายมันก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันว่าเออคนเราเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยก็เป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าประกอบกันเท่านั้นชีวิตคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วมันก็มีตายเป็นเรื่องของธรรมดาถ้าเราได้คิดได้พิจารณาเช่นนี้เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงตรัสเอาไว้แล้วว่าในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีใครเลยที่ยังไม่เคยตายไม่มีใครที่ไม่เคยตายทุกคนล้วนแล้วแต่บ่ายหน้าไปสู่มรณะภัยด้วยกันทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเหตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันทำให้เกิดทุกข์เพราะเรามองไม่ออกมองไม่เห็นมันทำให้เราเกิดทุกข์ถ้าเรารู้วงจรของชีวิตชีวิตก็เราไม่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็สูญสลายไปแม้กระทั่งอย่างศาลาของเราก็เหมือนกันอย่างนี้เสาศาลาเนี่ยที่มันแบกพลังอยู่ก็คือแบกหลังคาอยู่อย่างนี้ต่อไปนะก็หลังคามันก็ต้องพังเสามันก็ต้องผุต้องไปตามกาลเวลาของมันถ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็รู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันความทุกข์ที่มันมีอยู่มันก็คลายความทุกข์นี่คือเป็นเหตุแล้วก็ประการที่4เนี่ยคือมรรคคือกระบวนการแห่งการแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านแก้ปัญหาได้อย่างไรโดยท่านยกเอามรรคเนี่ยมีองค์8นะมากราบนะมรรคมีองค์8ที่มีอะไรบ้าง1ก็คือสัมมาทิฏฐิเราต้องมีความเห็นถูกก่อนนะคนเราเนี่ยถ้ามีความเห็นผิดเนี่ยโอ้โหลำบากนะชีวิตนี่ลำบากเลยแหละตั้งแต่เริ่มต้นเลยคิดว่าชีวิตเราเนี่ยโตมาด้วยหนึ่งสมองกับสองมือว่าไม่ต้องเข้าเล่าจะดื่มก็ได้ไม่เห็นเป็นไรฉันมีตังถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มีความคิดเห็นที่ผิดเนี่ยก็เรียกว่าคิดฉาบที่ผิดมิจฉาทิฏฐิถ้ามีคนที่มีความคิดเห็นที่มันถูกก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยคือมีความคิดเห็นที่มันถูกต้องคิดว่าทำดีและย่อมได้ดีแล้วก็ทำถูกตามทำนองครองธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าเออให้เราละชั่วนะเราก็ต้องละความชั่วให้ไปทำความดีนะเราก็ต้องทำความดีแล้วก็ทำใจของเราให้ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นดังโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้นะอันนี้เรื่องนี้เนี่ยสำคัญทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยนะคนเราไม่จะผิดจะถูกมันอยู่ที่ความคิดนะความคิดคำพูดการกระทำถ้าคิดผิดนี่พูดผิดทำผิดถ้าคิดถูกนี่พูดถูกทำถูกแล้วก็ผลที่ได้รับก็แตกต่างกันถ้าคิดผิดจะมีบาปกุศลที่รองรับถ้าคิดถูกบุญกุศลก็เป็นที่รองรับคิดผิดก็มีกรรมมารองรับคือมีนรกเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นถ้าคิดถูกก็สุคติโลกสวรรค์ก็เป็นที่ไปแต่ถ้าอย่างนี้นะและกับประการที่สองสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบนะ
คือมีความคิดที่จะทำอะไรแล้วมันสุจริตใจนะไม่คิดช่อฉนแต่คิดไปบางทีเราทำอะไรไปแต่เราตั้งใจทำด้วยความสุจริตอย่างเราตั้งใจมาทำทานให้ทานอย่างเงี้ยอย่าไปคิดว่าของพวกเรามันมีค่าน้อยนะแต่เราทำด้วยความตั้งใจอย่างเงี้ยเราสุจริตใจอย่างเงี้ยบุญกุศลมันก็เกิดกับเรามากนะแล้วก็สัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ชอบนะเราก็ทำในสิ่งที่มันดีนะทำในสิ่งที่มันดีสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ไม่ทำอ่ะคือไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนั่นเองพูดง่ายๆนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมปกติของคนเราก็คือ1ไม่ฆ่า2ไม่ลัก3ไม่ประพฤติผิดในกาม4ไม่พูดจาโกหกนะปริ้นต้อนไปอย่างนั้นแล้วก็5ไม่เสพครึ่งดองของเมาสิ่งเสพติดต่างๆแต่พอเราทำได้มันก็ทำให้มันยิ่งยวดขึ้นไปอีกนะก็คือจากศีล5มาเป็นศีล8เลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ประการที่5สัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพชอบนะบางคนนี่ไปประกอบอาชีพที่เห็นว่าเอ๊ะเราทำอะไรก็ได้ขอให้มันได้ตังค์มันก็รวยแล้วแต่ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงห้ามว่าอะไรบ้างแต่ถ้าเรามาฟังคำสอนเราก็จะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงห้ามอะไรบ้างโอ้ห้ามค้ามนุษย์อย่างนี้ค้าอาวุธนะค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้าอะไรล่ะสิ่งเสพติดอย่างนี้ค้ายาฆ่าแมลงนะค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำอย่างนี้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงห้ามนะนะถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่ทำว่าเราไปทำอะไรก็ได้ที่มันถูกศีลถูกธรรมทำมาไปค้าขายที่มันถูกต้องเราไม่ได้ผิดชอบไปโกงเขาแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนะเราทำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธองค์นะแล้วก็สัมมาวายามะมีความพยายามชอบคือความพยายามชอบเนี่ยเราก็รู้นะคนเราเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยแม้แต่อาตมาเองก็เหมือนกันมันก็เคยเดินผิดพลาดมาในชีวิตแล้วทั้งนั้นแหละสาเหตุที่เราผิดพลาดมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็พยายามละแล้วก็เลิกมันไปนะเรารู้ว่าเมื่อก่อนโอ้โหเมื่อก่อนนี่อยู่มันกัดนี่ขอโทษทีนะยังว่าแต่กลับเราเองเลยกลับคนอื่นยังไปตามตีเขาเป็นสงสารคนอื่นไม่อยากให้มันไปกลับนะแต่พอเรารู้เรื่องบาปคนคุณโทษในโอสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่าไปยุงมดแมลงต่างๆนี่อดีตมันเป็นมนุษย์เหมือนกันมันเป็นมนุษย์แต่มันไปใช้กรรมของมันไปเป็นนรกไปตกนรกมาเป็นเปรตเป็นตัวสุกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนั่นก็จะต้องกล่าวปัญญาคุณมาถึงจะได้มาเป็นมนุษย์อีกครั้งมันยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็พยายามแล้วพยายามวันนี้เรายังไม่ได้สร้างคุณงามความดีเราก็พยายามสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะที่สร้างบุญกุศลวันนี้เรารักษาศีลของเราเนี่ยยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์เราก็พยายามอุปมาเหมือนอะไรเหมือนน้ำที่มันหยดลงไปในตุ่มเนี่ยทีละติ้งทีละติ้งทีละติ้งหยดไปทีละหยดทีละหยดเลยสักวันหนึ่งมันก็จะเต็มเปี่ยมในตุ่มหรือในหายในต่างๆที่เราไปรองไปพันธนะที่รองไว้คุณงามความดีก็เหมือนกันเราค่อยๆเพียรทำแต่ทำวันละเล็กวันละน้อยนะเราทำไปสักวันหนึ่งเนี่ยพอมันทำจนใจมันคุ้นเนี่ยพอใจคุณปุ๊บเนี่ยมันจะลืมไปเองเลยลืมเรื่องบาปกุศลที่เราเคยสร้างเคยทำมาเพราะใจมันไม่คุ้นแล้วแล้วมันมีผลดีตอนไหนผลดีตอนช่วงท้ายของชีวิตนะคือชีวิตทุกคนเนี่ยถามว่ามีใครจะอยู่ตลอดไปไหมนั่งอยู่ในนี้มีไหมถ้ามีอาตมาจะไปเรียนรู้หน่อยว่ามีวิธีการอย่างไรแต่ทุกคนต้นบ่ายหน้าไปสู่มรณะภัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพยายามหมั่นสร้างสั่งสมบุญกุศลทำไปวันละเล็กวันละน้อยสักวันหนึ่งบุญก็จะเป็นเปลี่ยน
ทำไปใจมันก็จะมีความสุขไปพอละโลกไปใจมีความสุขสุขติก็เป็นที่ไปนะก็คือไปสู่สุขติโลกสวรรค์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่เพียรละตั้งแต่วันนี้ไม่เพียรทำเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทำพร้อมแล้วค่อยทำมีใครบ้างที่พร้อมแล้วค่อยทำถ้าอย่างนี้ชาตินี้เนี่ยคิดว่าเกิดมาฟรีตายฟรีชาตินี้นะทั้งชาติต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำคุณงามความดีเนี่ยเราก็ต้องเร่งขนขวายให้มันยิ่งขึ้นไปเก็บเพียรวันเล็กวันน้อยคือในข้อที่สัมมาวายามะคือความพยายามชอบคือเพียรละความชั่วแล้วก็มันทำความดีให้มันยิ่งขึ้นไปแล้วก็สัมมาสติสัมมาสติทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องจากความสำนึกนะสำนึกอยู่เสมอว่าเออวันนี้เราไม่เผลอไผ่สติพวกเราไปทำอะไรวันนี้เราไปจะทำอะไรต่างๆเราเนี่ยมันต้องมีสติกำกับจะมีสติกำกับได้เราจะต้องทำยังไงสติมันต้องมาจากสมาธิมันนั่งภาวนาไปทำภาวนาไปนะสัมมาละหังสัมมาละหังนี่ทำไมสัมมาละหังเราก็สัมมาละหังแต่มันไม่เห็นมีอะไรแต่เราทำไม่จริงเราทำไม่จริงถ้าเราทำจริงเนี่ยมีผลเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอาตมากล้ายืนยันมีผลกับเราแน่นอนถ้าเราทำปฏิบัติจริงทำจริงเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยคิดพูดทำเนี่ยเราจะประกอบด้วยสติจะทำอะไรเราใช้สติในการเป็นตัวกำหนดแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เรามีปัญหามีเรื่องราวกันอยู่เนี่ยบ้านตะเกียงนานจันทิเกอร์บ้านครอบครัวแตกละเอียดกันเนี่ยเพราะมันขาดสติแล้วสติไม่มีสตางค์ก็ไม่มาแล้วสติมาสตางค์ก็มาเหมือนกันเขาเรียกว่ามีสติมีสตางค์นั่นเองแต่มันก็คืออย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้เราได้คิดได้พิจารณาแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยคือสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่ไปสู่อะไรล่ะสมมติว่าเราจะตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยผลงานชิ้นนั้นเนี่ยมันจะสำเร็จแล้วก็เรียบร้อยมันจะดีมากๆเลยแล้วมันก็จะเป็นอะไรแต่ถ้าคนบางคนทำแล้วโยมแม้กระทั่งแต่สมาธิต้องใช้ถูกไหมอย่างสมมติมือปืนนี่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะมือปืนนี่จะไปยิงเข้าเนี่ยมันต้องจิตต้องนิ่งจริงๆมือต้องไม่ขยับเลยจะเหนี่ยวไกนี่แม้กระทั่งเหนี่ยวไกนี่ต้องเบาที่สุดใจแทบไม่หายใจเลยแต่ว่าเป็นสมาธิที่ผิดเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องแต่สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราทำใจให้เราให้สบายทำใจให้สบายนั่งสมาธิเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญกุศลเนี่ยมันอะไรจะมากกว่าสมาธิมันไม่มีหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านพูดว่าอย่างไรแค่ใจเราหยุดใจเรานิ่งเห็นแสงเป็นแวบเดียวแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันไม่นานนะแต่บุญกุศลเนี่ยมันมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเป็นหลายๆหลังเลยคิดดูเองแล้วกันแต่บุญที่เกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของเหตุที่มาที่พระองค์ใช้ในเรื่องของการมาตัดความทุกข์ตัดความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดจากมนุษย์นั่นแหละถ้าหลวงพ่อท่านเทศก็ตั้งแต่ทุกข์จากสรีระของเราซะก่อนสรีระทุกข์จากร่างกายของเราซะก่อนแล้วเรื่องการเป็นอยู่การกินการอยู่การงานการต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะพูดไปถึงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะแต่นี่พระพุทธองค์ทรงตรัสให้รวมแต่ว่าทั้งหมดนั้นในมรรคมีองค์8เนี่ยรวมทั้งหมดแล้วอยู่ที่สัมมาสมาธินะนี่จะอยู่ที่สัมมาสมาธิถ้าเราทำสมาธิเนี่ยคือเรารวบยอดเลยเราจะรู้ว่า1เราจะทำยังไง2เราจะทำยังไงมันจะอยู่ในข้อสุดท้ายข้อเดียวคือสัมมาสมาธินะ
ทำเราให้เราคิดถูกพูดถูกทำถูกนะตรงนี้นะสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ความทุกข์ของมนุษย์เราต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาของเราอย่าให้ขาดคือเช้ามาเอาทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาสามฐานนี่ถ้าทำได้แน่นหนาแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนในทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเขาว่าอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ได้แสดงนั้นแปลว่าความจริงอันประเสริฐคือบุคคลผู้ห่างไกลจากกิเลสนะพอพระองค์แสดงธรรมจบลงนั่นแหละก็มีประจักษ์พยานก็คือพระอัญญาคนนั้นะอัญญาวัตโภคนทันโยนะคือพระอัญญาคนนั้นยักษ์เนี่ยรู้แล้วหนอเห็นแล้วหนอนะก็เป็นก็เลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอออกขอบวชเลยแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกนะที่บวชแบบเอหิภิกขุอุปสมัทธาแต่ก็เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นประจักษ์พยานว่าโอ้พระพุทธศาสนานี่มีจริงนะของจริงคำสอนของท่านนี่ไม่ใช่คำเล่นๆนะเป็นลักษณะนี้เป็นต้นแล้วก็การสำหรับใจความของการเทศนาในหลักของธรรมจักรพระพุทธสูตรเนี่ยท่านมุ่งไปที่ให้เดินเป็นสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาไม่เห็นตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปบางคนนี่เราจะทำอะไรเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยอยากให้มันนั่งแล้วจะบรรลุวันนั้นนะใจบรรลุวันนั้นอันนี้เขาก็ไม่หดตึงเกินไปนะบางคนก็นั่งบ้างนั่งวันนี้พอทุกคนเหนื่อยนอนแล้วนอนก่อนนะนั่งนอนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรานั่งเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยมันมีพลังนะเนี่ยถ้าสมมตินั่งไปอยู่อย่างเนี้ยแต่ละคนต่างคนต่างนั่งกันนั่งกันไปนั่งสมาธิกันไปมันมีพลังซึ่งกันและกันนะเราจะนอนหรือเราจะเหยียดขาหรืออะไรต่างๆแล้วนี่เราเห็นคนอื่นเนี่ยไอ้คนอื่นเขาอย่างนั่งอยู่ไอ้เรานั่งต่อไปดีกว่าเนี่ยตั้งมาแต่สมัยตอนเป็นโยมแต่ตอนเป็นโยมเนี่ยไม่เคยนั่งสมาธินะแล้วก็ชีวิตมันอยู่แต่ในภาคสนามอยู่แต่ในภาคสนามน้องสาวเนี่ยพาไปนั่งสมาธิแต่น้องสาวนี่ฉลาดมากเลยยอมรับความฉลาดนึกว่าเป็นบุญพวกเราคงรู้นะถ้าบุญค่อนข้างเองก็ถือว่าบุญมากต่อมาพาไปนั่งตรงกลางในกลางที่คนนั่งสมาธิเยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆโอ้โหคนอื่นก็นั่งกันสบายเราเนี่ยมันทำไมปวดขาจังเลยปวดขามากปวดแล้วอยากจะลุกแต่มันลุกไม่ได้เพราะว่ามันนั่งตรงกลางคนอื่นก็ยังนั่งกันอยู่กันที่หมดเลยเราก็ต้องนั่งอยู่ทนต่อไปหลับตาต่อไปแต่พอมันปล่อยปุ๊บเนี่ยพอมันปล่อยใจแล้วจะทนต่อไปเดี๋ยวเขาคงจะเลิกเองเราไม่ได้คิดว่ามันจะปวดอะไรเลยสภาวะของธรรมนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองมันจะหยุดมันจะนิ่งของมันไปเองโดยที่เราไม่ได้บังคับกำหนดเลยบางทีเหมือนกับตัวมันจะลอยขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือเนี่ยกำสแลนไว้เพราะว่าตัวกลัวว่าเราจะลอยไปชนกับคนอื่นที่เขานั่งอยู่ก็เลยลืมตาขึ้นมาเอ้ามันยังอยู่ที่เดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยคือความที่เรามีโอกาสได้มีไปสัมผัสกันนั่งเนี่ยก็ถือว่าเออก็คงจะบุญเราคงจะถึงแล้วมั้งหรือว่าจะถึงเวลาแล้วมั้งเพราะปกติก็ไม่เคยไปเลยไปตอนเป็นโยมเนี่ยน้องสาวก็พาเข้าไปไปนั่งสมาธิก็เป็นครั้งแรกที่ซ้ำไปนะพอถึงก็เห็นแล้วจึงรู้กับตัวเองก็เรียกว่าเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำอะไรที่มันตึงเกินไปหย่อนเกินไปอย่าไปคิดว่าเรานั่งนั้นมันจะต้องเห็นในวันนี้เลยหรือวันพรุ่งนี้นะสมมติว่าถ้าเราเอามะม่วงเมล็ดมะม่วงเนี่ยปลูกมะม่วงอยู่เอาเมล็ดฝังลงดินไปเราค่อยๆรดน้ำพรวนดินทุกวันทุกวันทุกวันแบบใส่ปุ๋ยเราเผลอไปแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเราได้กินมะม่วงกันหอมหวานแล้วแล้วเราไม่รู้หรอกว่ามันโตวันกี่คืบกี่เส้นกี่วันกี่ศอกเราไม่รู้แต่เราไปรู้อีกทีก็ตอนที่เราได้รับผลอันหอมหวานของมันแล้ว
พราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าให้เดินในทางมัชฌิมาคือเดินในทางสายกลางไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปตึงจนเกินไปและอย่าไปหย่อนในเกินไปสำหรับการดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็จะได้สะดวกราบรื่นเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมสายชนทั้งหลายที่ได้มาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนานี้ทุกท่านเนี่ยจงมีสุขภาพพลังงานที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยที่ยืนยาวตามใจปรารถนาให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขนิพพานสมบัติจงทุกท่านทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยปัจการะฉะนี้สาธุ